มามาหามาเลยอะไรนะฮะคุณปังฟอนตอบฟานนะแล้วคุณระยิแคกนะฮะเอามาเลยฮะเต็มที่ฮะเฮ้ยไม่ยากเอาคำใบ้นะคำใบ้ไหมผมบอกแล้วจะมีคำใบ้คำใบ้ก็ได้ครับคำใบ้ก็คืออ่ะเป็นหนึ่งในตัวละครในคฤหาสน์มารแดงว่าไงฮะหนึ่งตัวละครคฤหาสน์มารแดงเรมิเลียเรมิเลียนะฮะเฉลยนะก็คือเรมิเลียเทศกาลครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตอบน้องอีกคนหนึ่งตอบพี่ถ้าบอก EOSD ต้องเหมือนเดิมได้แล้วต้องเหมือนเดิมได้แล้วครับเข้าสู่โจทย์ข้อที่4กันแล้วนะสำหรับการแข่งรอบนี้แม่คุณปังฟอนเนี่ยน่าจะได้ไป2แต้มและส่วนคุณเวจีแคสเนี่ยได้ไป1แต้มนะฮะมาเข้าสู่โจทย์ข้อที่4นะฮะตายใครเนี่ยเคยเอาไปแข่งในรอบที่แล้วอ่ะรอบที่คุณแข่งกับคุณเฟรมอ่ะจะไม่ได้แฮร์รี่ไฟล์เฮ้ยอย่าโกงนะอย่าเลื่อนคุณไปดูเฮ้ยอย่าโกงอย่าเลื่อนคุณไปดูแนวว่าแต่ทายมาได้เลยฮะเดี๋ยวคำใบ้ให้คำใบ้ได้ไหมคำใบ้นะคำใบ้ก็คือเมียใครสักคนที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้เมียใครสักคนที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเซนตี้เลยกันหรอเป็นไปไม่ได้เหรอเฮ้ยว่าไงฮะคุณเวทีแคสมีอะไรจะยูกะเดาไหมเรื่องจะยูกะตายกับอายะนะคุณเวทีแคสเงียบเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเอายูกะแหละโอเคนะคุณปองปอนเอายูกะนะฮะแล้วคุณเวจีแคกนะฮะอายะครับอายะอายะนะฮะโอ้ยโทษมันจะมาเป็นเลสตี้นะตาบาปชีวิตคนบางคนแล้วโอ้ยเฉลยหน้าก็คือเลสตี้ฮะอะไรนี่ไอ้เหี้ยเสียงหัวเราะคุณปองปอนโคตรชั่วเลยแต่ตาบอบชีวิตเออตาบอบชีวิตว่ะคิดทั้งคู่นะรอบนี้คุณบังปอนยังสองแต้มแต่คุณเวจีแคสยังหนึ่งแต้มอยู่นะฮะมีแค่ผมกับพี่แซคเท่านั้นที่น่าจะรู้กันในไทยเขาไม่เคยลงที่ไหนมาก่อนแฮกเกอร์แมนทำใบต้องมาแล้วทำใบนะฮะหมอฟ้าครับทำใบหมอฟ้าเล็บไม่มีใครมั่งมีใครมั่งมีพี่ชิปโฟกัสป่ะทำไมต้องนับเล็บปีคนแรกทำไมต้องนับเล็บปีคนแรกปกติดีปกติว่าไงฮะหมอคนเอาคำใบ้นอกจากนี้ไหมฮะเรามีคำใบ้ที่เป็นรูปธรรมยิ่งกว่าหัวฟ้าเอามาครับเอาคำใบ้มาครับใบ้นะฮะภาค12ยอมครับยอมนะฮะคุณเวทีแคสยอมเฉลยก็คืออิชิรินคุโมยครับหนึ่งในตัวที่ผมอวยเอาไปดูแค่นี้ก่อนนี่คิวยังตัดไม่เสร็จเลย